วิธีคัดลอกลิงก์ไลน์ของตัวเองเอาไว้แชร์ส่งต่อให้คนอื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แอป LINE เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วให้กดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าต่อไปมากดโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ QR code ตรงนี้เลยในหน้า QR code ให้เรามากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับต่อไปมันจะขึ้นสถานะคัดลอกก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้คัดลอกลิงก์ไลน์ของตัวเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับคัดลอกลิงก์ไลน์ของตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำไปแชร์ส่งต่อให้คนอื่นมาเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้นะครับหรือว่าเรานะครับอยากจะเอาลิงก์ไลน์ไปแปะไว้ตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือช่องทางที่เพื่อนๆต้องการนะครับก็สามารถทำได้เมื่อเราไปแปะแล้วคนอื่นกดเข้ามาที่ลิงก์นะครับก็สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนกันในไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการวางลิงก์ไลน์ที่คัดลอกมาแบบง่ายๆกันนะครับก็ให้เรานะครับออกจากหน้านี้ก่อนจากตัวอย่างนะครับจะเข้าไปที่ Chat Messenger แล้วกันนะครับเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ห้องแชทของเพื่อนที่ต้องการส่งลิงก์ไลน์เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้มากดในช่องที่เราพิมพ์และกดไปที่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาตรงนี้หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะกดจิ้มข้างไว้และกดวางก็สามารถทำได้นะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งได้เลยครับนี่นะครับถ้าเกิดเพื่อนเจอข้อความที่เราส่งไปแล้วและกดเข้าไปที่ลิงก์จากนั้นกดเปิดไลน์มันก็จะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของไลน์แบบนี้เขานะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและกดแชทสามารถคุยกับเราในไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการคัดลอกลิงก์ไลน์ของตัวเองแบบง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ